ค่ะจากคลิปที่แล้วเป็นการพ่นสีรองพื้นแล้วก็มาคลิปนี้จะมาพ่นสีบอดี้ด้วยกระป๋องนะคะตัวนี้จะใช้ของทามิยาเป็นสเปรย์สีดำเงาค่ะอันดับแรกก็คือกดข้างนอกดูก่อนว่าแรงลมประมาณไหนนะคะเราจะได้กะระยะห่างของกระป๋องกับชิ้นงานได้ถูกนะคะถ้ากระป๋องที่เปิดใหม่เนี่ยก็ประมาณสัก20เซนนะคะแต่ถ้าใช้ไปสักพักเนี่ยลมมันเริ่มอ่อนเนี่ยก็ขยับระยะเข้ามาใกล้อีกนิดนึงนะคะก็ขึ้นอยู่กับแรงลมในกระป๋องด้วยนะคะก็คือกดข้างนอกดูก่อนแล้วก็ลากเข้าปล่อยกดข้างนอกลากเข้าปล่อยแล้วความเร็วก็ให้ดูว่ามันอยู่ที่ขนาดของชิ้นงานด้วยถ้าขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดว่าสีมันลงเต็มหรือยังนะคะเราก็จะค่อยๆเคลื่อนไปไม่เร็วมากให้ดูว่าสีอะลงเต็มพื้นที่แล้วก็ค่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนแต่ถ้าชิ้นงานที่เล็กกว่านี้ก็อาจจะต้องเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าพื้นที่เล็กเนี่ยแล้วเดินช้าเนี่ยสีก็อาจจะเยิ้มได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความเร็วของการเดินกระป๋องเนี่ยอยู่ที่ขนาดของชิ้นงานด้วยนะคะนี่คือรอบแรกประมาณนี้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งสัก15นาทีแล้วก็ค่อยมาต่อชั้นที่2นะคะพ่น2รอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีด้วยว่าสีเป็นสีอะไรนะสีดำนี่ก็ประมาณ2รอบถ้าสีอ่อนนี่ก็แล้วแต่ว่าการพ่นของแต่ละคนแต่ละชั้นเนี่ยหนาบางแค่ไหนนะคะถ้าแต่ละชั้นบางก็ต้อง3รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากทิ้งไว้15นาทีนะคะแห้งแล้วเราก็จะมาพ่นรอบที่2ต่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องพ่นรอบแรกทิ้งไว้15นาทีทำไมไม่พ่นทีเดียวให้จบให้เงาไปเลยนะคะคือว่าพ่นรอบแรก1ชั้นก่อนบางๆเพื่อให้สีกับรองพื้นเนี่ยแน่นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยมาพ่นรอบที่2ให้เต็มสุดท้ายอีกทีนึงนะคะถ้าพ่นรอบเดียวให้มันเต็มให้มันเสร็จเลยเนี่ยเนื้อสีที่ข้างบนเนี่ยอาจจะแห้งแต่ว่าชั้นล่างที่เกาะกับรองพื้นอะอาจจะยังไม่แห้งดีสรุปคือถ้าพ่นบางๆทีละชั้นแรกให้สีมันแห้งก่อนสีมันแห้งแล้วก็ยึดกับรองพื้นให้ดีก่อนแล้วค่อยพ่นรอบที่2ให้เต็มแล้วสีอะมันจะไม่ยุบเพราะสีชั้นแรกอะมันแห้งแล้วแห้งเต็มที่ของมันแล้วมันก็จะไม่ยุบแล้วพ่นรอบที่2เนี่ยมันก็จะเรียบและก็เงาขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปขัดอะไรมันมากค่ะพอสีรอบที่2แห้งเราก็ค่อยพ่นเคลียร์มันจะเรียบและเงาแล้วก็จะไม่ยุบอีกนะคะนี่คือหลักการการพ่นสีคือพ่นทีละชั้นบางๆให้แห้งไม่ใช่ว่าอัดทีเดียวจนเสร็จนะคะมันจะเป็นผลระยะยาวคือสีจะยุบตัวไปเรื่อยๆแล้วผิวมันก็จะไม่เรียบนะคะเดี๋ยวเรามาพ่น
พ่นรอบที่2หลังจากพ่นรอบที่2จนเต็มนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงหรือจะ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่าสภาพอากาศนะคะถ้ามีแดดดีเนี่ยชั่วโมงเดียวก็สามารถพ่นเคลียร์ทับได้แต่ว่าถ้าไม่มีแดดเนี่ยก็ต้องปล่อยให้สีอ่ะมันตัวทินเนอร์มันระเหยออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ให้สีแห้งจริงๆแล้วถึงจะพ่นเคลียร์ทับนะคะสีถึงจะไม่ยุบถ้าสีไม่ยังตัวนี้ยังไม่แห้งยังไม่เซตตัวดีแล้วไปพ่นเคลียร์มันจะทำให้เคลียร์ยุบลงไปอีกแล้วก็สีมันก็จะไม่เรียบนะก็จะทำให้งานขัดเรา น้อยลงไม่ต้องขัดมากถ้าเรารอให้มันเซตตัวแต่ละชั้นให้ดีก่อนแล้วค่อยพ่นเคลือบเขียดมันจะงานขัดก็จะน้อยลงนะคะเบาลง